สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเนื่องจากผมไปดูซีรีส์ Netflix อันหนึ่งที่ชื่อว่า Singles Inferno นะครับทุกคนก็คิดได้ว่าจริงๆผมไม่อยากทำคอนเทนต์นี้มาสักพักแล้วแต่ว่ายังไม่มีเวลาได้ทำสักทีนะครับก็คือคอนเทนต์ที่ชื่อว่าแนะนำ Instagrammer ที่ผม follow อยู่แล้วก็ดูเป็นแบบว่าแนวทางในการแต่งตัวดูสไตล์เขาดูสีที่เขาใช้หรือแม้กระทั่งดูพวกการเล่นเรื่องของวัสดุที่เขาเล่นนะครับเนื่องจากผมไปดู Singles Inferno นี่แหละแล้วมีคนนึงที่ชื่อว่าโอจินแท็กนะครับก็คือเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมที่อยู่ในซีรีส์นะครับก็คือจริงๆผมตามเขามานานแล้วเพราะว่าเขาเปิดร้านตัดสูทอยู่ที่เกาหลีผมตามเขามาสักพักนึงแล้วก็พอมาดูซีรีส์นี้จบเนี่ยก็นึกได้ว่าเออสไตล์เขาน่าสนใจแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะทำเป็นคอนเทนต์นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะแชร์ให้ทุกคนดูว่าเราเนี่ยติดตามใครอยู่บ้างแล้วก็เราดูใครเป็นแนวทางในการแต่งตัวของเราเองบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้มาทำให้ดูนะครับคนแรกเลยก็คือบรูโน่หรือว่าโอจินแท็กในซิงเกิลInferno นะครับใครยังไม่ได้ดูก็ไปตามดูได้ Netflix นะครับจริงๆผมตามเขามานานแล้วคือจริงๆแล้วเขาเนี่ยเปิดร้านสูตรที่ชื่อว่า Ascottage นะครับก็เป็นสูตรสไตล์อังกฤษนะไม่ใช่อิตาเลียนนะแต่ว่าสูตรสไตล์อังกฤษที่เขาเอามาใส่เนี่ยคือ Origin Tech เนี่ยเขาจะใส่ประมาณเป็นเหมือนกับเป็นสูตรสไตล์อังกฤษที่เน้นใส่แล้วดูแบบชิวๆสไตล์เอามาทวิสต์นิดหนึ่งไม่ได้เรียบร้อยมากเป็นอังกฤษจ๋านะครับจะเลือกผ้าเลือกสีเป็นคล้ายๆสไตล์อิตาเลียนนิดหนึ่งจริงๆอย่างลุคนี้เนี่ยลุคแรกที่ผมชอบก็คือเนี่ยเขาแต่งเป็นสูตรสีน้ำตาลเป็นสูตรสีน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลแบบโทนอ่อนๆเลยนะครับเป็นสไตล์อังกฤษแหละเป็นพิกลาเพลแล้วก็ใส่หมวกใส่กับข้างในเป็นเสื้อฮาวายแล้วก็เข็มขัดที่เป็นสีเดียวกับเสื้อฮาวายก็ดูเท่ดีนะครับชื่นชอบสไตล์การแต่งตัวเขามาสักประมาณนึงแล้วตั้งแต่ตอนที่เราติดตามเขาแรเป็นแบบสะพายกระเป๋าที่เป็นดูแบบค่อนข้างแบบว่าวินเทจหน่อยอะไรเงี้ยนะครับใส่กับรองเท้าหนังเรื่องการเลือกสีอะไรเงี้ยเราก็ดูจากเขาได้ประมาณหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็ชอบใส่โทนประมาณน้ำตาลอย่างอยู่แล้วอันนี้ก็เหมาะกับแบบซัมเมอร์นะครับส่วนอันนี้ก็คือลุคที่เราเห็นที่เขาไปออกรายการนะครับก็คือเป็นสูตรขาวเลยเป็นสูตรลินินขาวแล้วก็ใส่กับเสื้อข้างในน่าจะเป็นลินินสีเนวี่นะครับก็จริงๆก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แต่งตัวดีแล้วผมก็ติดตามอยู่ใน IG แล้วก็ดูแบบดูการใช้สีดูการเลือกผ้าของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบสไตล์ประมาณนี้ก็ลองไปติดตามเขาได้นะครับส่วนคนที่2นะครับมาสายอิตาเลียนบ้างนะครับคนนี้ชื่อว่านิโคล่าราดาโนนะครับแต่ก่อนผมก็ติดตามเขานี่แหละเขาก็เป็นเหมือนอินฟลูเอนเซอร์เป็นบล็อกเกอร์อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไปทำเน็กไทที่ชื่อว่าสปาร์คาเนียโพลิสเนี่ยนะครับแล้วก็ตอนนี้เหมือนจะกลายเป็น Head of Style Office ที่แบรนด์เสื้อที่ชื่อว่าลุยจิบอเรลลี่นะครับอันนี้ก็เป็นแบรนด์เสื้อที่ดีอีกแบรนด์หนึ่งเหมือนกันนะครับนี่อันนี้ที่ผมชอบเขาเนี่ยคือเขาเป็นคนที่แบบไม่ได้ตัวใหญ่แต่แบบตัวเล็กๆไซส์ประมาณเราเนี่ยแหละผมก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นสไตล์ประมาณที่เราแต่งได้เหมือนกันนะครับส่วนผมชอบอีกอย่างนึงก็คือเขาใส่อะไรแล้วก็ดูเป็นแบบดูชิลไปหมดอ่ะแม้กระทั่งใส่เสื้อเชิ้ตใส่สูทก็จะดูชิลนะครับดูอย่างรูปแรกอันนี้อาจจะไม่ได้ชิลมากแต่ว่าอันเนี้ยรูปนี้ผมแคปมาให้ดูก็คือเรื่องของลายเขาเรียกว่าเขาเล่นเลือกสไตร์แล้วก็ใส่กับแจ็คเก็ตที่เป็นลายอีกแต่ว่ามันยังดูแบบไม่ได้แบบเกินเบอร์ไปแล้วไทยก็เป็นลายด้วยนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นลายของทั้ง3อย่างทั้งแจ็คเก็ตทั้งเชิ้ตทั้งไทยแต่ว่ามันเป็นคอมบิเนชันที่เข้ากันได้ดีนะอย่างเงี้ยผมก็ดูเวลาเขาเล่นแบบว่าเอาเสื้อแพทเทิร์นแปลกๆที่เป็นคาโมหรืออะไรเงี้ยมาใส่กับสูททำให้มันดูมีอะไรนะครับอย่างลุคนี้ก็สวยดีนะครับอันนี้ก็ชิลดีอีกเหมือนกันนะครับเป็นเสื้อแจ็คเก็ตที่เป็นแพทเทิร์นแล้วก็ใส่กับกางเกงที่แบบไม่ได้เล็กมากใส่กับโลเฟอร์แล้วก็มีกระเป๋าใบหนึ่งข้างในเป็นเสื้อยืดก็ดูชิลๆแล้วก็ใส่เข็มขัดข้างในแบบวินเทจชอบเหมือนกันนี่อย่างลุคนี้นะครับคือเป็นลุคที่ผมบอกว่าเขาใส่เชิ้ตใส่แจ็คเก็ตแล้วก็เหมือนตรงปลายแขนเนี่ยเขาก็พับเชิ้ตขึ้นมาให้มันเห็นเป็นลายเชิ้ตที่พับขึ้นมาอยู่ตรงปลายแขนแจ็คเก็ตนะผมรู้สึกว่ามันชิลดีนะครับใส่ยังไงก็ดูแบบไม่ได้รัดมากแล้วก็ดูแบบสลิมแต่ว่าก็ยังแบบมีความชิลดูแบบสบายๆอยู่อะอันนี้ก็เป็นสไตล์แบบอิตาเลียนที่แบบที่แท้จริงนะชิลอะมองยังไงก็ชิลแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติดีนะครับเนี่ยคือสิ่งที่ผมชอบนะครับคนที่3ผมไม่แน่ใจเชื้อชาติเขาแต่ว่าก็เป็นคนเอเชียคนหนึ่งแล้วก็แต่งตัวผมชอบผมตามมานานแล้วตั้งแต่แต่ก่อนนี่คนนี้ผมไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไร Cass JL นะครับใส่หมวกใส่โค้ทใส่แบบผ้าใบสนีกเกอร์อันนี้ก็น่าจะเป็นลุคที่ลำลองที่สุดของเขาเท่าที่ผมเห็นแล้วแหละแต่ก็เท่ดีนะครับเขาก็จะเป็นแบบผสมความเป็นแบบ Double RL ผสมเข้ามากับ
กางเกงคาร์โก้หรือว่ามีไอเทมที่เป็นพวกเดนิมซะเยอะนะครับแล้วก็ใส่พวกเชลคอร์ดาแวนซะเยอะคนนี้ผมชอบเนี่ยอันนี้เสื้อก็เป็นเหมือนกึ่งเป็นเวสเทิร์นเชิ้ตนะแล้วก็ใส่กับกางเกงสีเขียวแล้วก็มีเป็นเวสที่เป็นนิทเท่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการที่แบบเวลาผมดูแล้วผมก็จะเอามาปรับใช้ว่าเออจริงๆสีนี้กับสีนี้มันแบบเราไม่ได้คิดว่ามันเข้ากันได้แต่มันเข้ากันได้แล้วมันก็สวยดีแฮะเราก็จะหยิบมาใส่บ้างในชีวิตประจำวันเราเออเรารู้สึกว่าเออตัวนี้เรามีนี่กางเกงสีนี้เรามีนี่แล้วก็จับมาใส่ตามได้นะครับประมาณนี้ทุกคนอันนี้ก็เป็นการเล่นสไตรป์ก็คือเป็นเล่นสีฟ้ากับสีน้ำตาลนะครับกางเกงเป็นคอร์ดูรอยก็เท่ดีอีกแบบนึงนะครับส่วนอันนี้นี่ผมชอบเสื้อเชิ้ตขาวแต่ว่ามันเป็นเสื้อที่มันเป็นเวสเทิร์นเชิ้ตอ่ะเป็นสไตล์แบบคาวบอยนิดๆอย่างเงี้ยนะครับผมว่าเท่ดีอันนี้ของไบรซ์แลนด์มั้งมีขายที่เดคอลัมถ้าใครสนใจเสื้อเชิ้ตแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเขามีสีขาวไหมแต่เขามีสีเดนิมแน่ๆแล้วก็เนี่ยเรื่องของการถ่ายรูปการสไตลิ่งเขาอ่ะคือผมชอบตรงที่ว่าเวลาเขาเลเยอริ่งอ่ะเวลาเขาใส่เสื้อหลายๆเลเยอร์แล้วเขาก็ใช้สีคอมบิเนชันที่มันเข้ากันดีก็คือเป็นพวกยีนเดนิมสีเขียวสีเบจสีขาวอย่างเงี้ยเขาเลเยอร์ออกมาสวยนะครับก็คือพวกเรื่องปกเรื่องอะไรเนี่ยเขาเลเยอร์ออกมาได้แบบดูเป็นธรรมชาติแล้วก็เอาปกมาซ้อนปกข้างในสุดก็เอาไว้ไม่ได้ออกมาเอามาปก2ปกข้างนอกแล้วก็ติดกระดุมดูแบบมีเลเยอร์ดูมันโค้งดูมันอะไรดีนะครับเท่ดีนะครับผมชอบเวลาเขาใส่เสื้อชิวๆสักตัวเสื้อเชิ้ตขาวเขาก็ไม่ได้ปล่อยให้มันเรียบไปเขาก็เอาผ้ามาผูกคอใส่กับกางเกงคาร์โก้ที่เป็นเฮริงโบนอะไรเงี้ยนะครับก็เท่ดีครับขาวเขียวก็เป็นอีก1คอมบิเนชั่นที่น่าสนใจอย่างที่ผมบอกเขาว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นสายบูทนะคนนี้ใส่บูทเยอะก็จะใส่พวกบูทเอาเป็นคอร์ดาแวนอะไรเงี้ยนะครับมีบูทเป็นมีสีน้ำตาลอ่อนมีสีแบบเบอร์กันดี้ก็มีนะครับเป็นวิงทิปเขาก็ใส่กับคอร์ดูรอยถ้าเกิดใครเป็นสายบูทลองตามคนนี้ดูผมว่าแต่งตัวแบบเท่มากนะครับต่อไปนะครับคนนี้อยู่ที่ออสเตรเลียนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะชื่อนามิคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ผมชื่นชอบเป็นการส่วนตัวมากๆนะถ้าเกิดว่าใครติดตาม IG Story ผมเคยเมนชั่นไปแล้วมั้งเขาเปิดร้านเสื้อผ้าอยู่ที่ออสเตรเลียนี่แหละเป็นคนที่แบบใส่อะไรก็เท่อะมีอายุแล้วนะแต่ว่าสักทั้งตัวด้วยแล้วก็ใส่อะไรแล้วก็ดูเป็นแบบดูเท่ไปหมดเลยอะแรกๆผมตามเขาเพราะว่าผมเห็นลุคนึงเขาใส่สูทแล้วเขาเล่นสเก็ตบอร์ดแล้วแบบชอบมากนะครับแต่ว่าหลังๆนี้ไม่ค่อยมีถ่ายกับสเก็ตบอร์ดแล้วจะเป็นแนวประมาณเนี้ยเป็นหมวกเป็นใส่หมวกแล้วก็ใส่เสื้อยืดแต่เขาจะแบบชอบผูกไทกับใส่ไอตัว neck scarf พวกที่เอาผ้ามาพันคออะไรเงี้ยนะครับคือคนนี้เนี่ยเขาจะใส่พวกผ้าพันคออะไรเงี้ยนะครับเขาจะไม่ทำให้คอตัวเองว่างเท่าไหร่แล้วผมก็รู้สึกว่ามันก็เข้ากับเขาดีกางเกงเขาจะแบบใส่พวก military ผสมกับพวกสูทซะเยอะนะครับก็คือเอาพวกกางเกงคาร์โก้มาใส่เอาพวกหมวกมาใส่ผ้าพันคอ neck tie อะไรเงี้ยนะครับเขาจะชอบใส่หมวกแก๊ปนะครับผมชอบมากๆนะครับแล้วเวลาเขาผูกไทเนี่ยเขาผูกไทแล้วมันสวยๆอ่ะเนี่ยทุกคนดูอย่างรูปนี้ดิรูปที่เขาหันข้างแล้วก็ใส่หมวกในทางผูกไทสวยแล้วก็กระดุมตรงปกเสื้อก็ไม่ติดนะครับผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเขาติดมันก็อาจจะแบบไม่ชิลเท่านี้มั้งเนี่ยก็คือเป็นสไตล์ของแต่ละคนนะบางคนก็ชอบติดบางคนก็ปล่อยบ้างอะไรเงี้ยผมก็บางทีติดบางทีปล่อยก็แล้วแต่โอกาสนะครับอยากได้ความชิลหน่อยไม่ได้เรียบร้อยมากก็ไม่ได้ทางการมากก็ปล่อยก็ได้กระดุมตรงปกนะครับแล้วก็แจ็คเก็ตอุ้ยจริงๆแจ็คเก็ตลายเดียวกับนี้เลยเนี่ยส่วนเนี่ยอย่างวันสบายๆของเขาก็จะใส่เป็นประมาณนี้แหละบูทสนีกเกอร์หรือว่าเป็นคาร์โก้สีเขียวเขาจะชอบใส่กางเกงคาร์โก้สีเขียวซึ่งผมรู้สึกว่ามันก็เข้ากับเขานะครับบางวันก็ใส่ยีนบ้างกับแจ็คเก็ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาสูทมาแยกใส่นะครับเป็นแจ็คเก็ตบ้างเนี่ยคอก็จะผูกผ้าเป็นคอแล้วก็ใส่หมวกเท่ๆนะครับคนนี้ก็จะแบบผูกไทบ่อยถ้าเกิดว่าใครแบบเป็นสายแบบสายลำลองแต่อยากผูกไทอย่างเงี้ยผมว่าคนนี้สไตล์แบบดีเลยเท่เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมขาวเขียวน้ำตาลแล้วก็น้ำตาลอีกเฉดนึงบนหมวกเท่อะลุคนี้ก็คือเท่เหมือนกันนะครับเป็นลุคแบบโมโนโครมสีดำที่เป็นแบบสูทลินินสีดำอะผมไม่เคยเห็นใครตัดสูทลินินสีดำแต่คนนี้ใส่แล้วแบบโคตรเท่เลยอะแล้วก็มีผูกผ้าพันคอด้วยข้างในคนนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่ผมชอบกางเกงสีอ่อนแจ็คเก็ตสีเข้มสลับใส่เสื้อยืดบ้างสนีกเกอร์บ้างนะครับคาร์โก้ที่ผมบอกทุกคนว่าเขาชอบใส่นะครับกางเกงคาร์โก้เขาชอบใส่กับสีเขียวแล้วผมรู้สึกว่าเขียวเขาใส่กี่เฉดก็แบบดูดีอะเท่ดีนะครับแล้วก็กระเป๋าก็จะเป็นแนวแบบมิลิเตอรี่เหมือนกันลำลองนะครับสนีกเกอร์แดงก็มีนะเห็นป่ะบางคนแบบคิดว่าอาจจะแบบใส่ไม่ได้ใส่ยากแต่ว่าแบบเขาก็ใส่ได้หมดอ่ะมันขึ้นอยู่กับ
โอกาสและการใช้งานด้วยแหละบางทีผมว่าอีกคนนึงนะครับคนต่อไปเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันนะครับเป็นยูทูบเบอร์สายแต่งตัวซึ่งคนนี้ผมชอบสไตล์เขาแบบถ่ายรูปมากนะเป็นมินิมอลมากๆแล้วก็คุมโทนดีมากแล้วก็ใส่อะไรก็มินิมอลอ่ะเป็นแบบมินิมอลที่สุดแล้วอ่ะแล้วเท่ด้วยหล่อด้วยนะครับหุ่นก็โคตรดีเนี่ยทุกคนลองไปตามได้ชื่อ Daniel Simmons นะครับ IG I am Daniel Simmons มีช่อง YouTube ด้วยนะครับลองไปตามดูได้แค่ใส่เสื้อขาวกับกางเกงเบาๆถือน้ำหอมอันนึงก็แบบเท่แล้วอ่ะเขาเลือกฟิตติ้งดีอ่ะหมายถึงว่าเขาใส่แบบแนวโอเวอร์ไซส์หน่อยๆแนวลูสลูสให้มันดูแบบสบายๆแล้วก็เล่นสีสันของเสื้อผ้าเอานะครับคนนี้แล้วก็ใส่พวกรองเท้าหนังเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นป่ะเขาเล่นพวกวัสดุมันดูแบบโคซี่ดูสบายๆนะครับถ่ายรูปก็คือดีมินิมอลขาวน้ำตาลเทาน้ำเงินดำเขียวอะไรเงี้ยสีที่แบบเขาใช้แล้วแบบสวยแล้วเขาก็จะชอบใส่บูทนะทางยิงใครชอบใส่บูทก็ลองดูคนนี้ก็ได้ใส่บูทเยอะเหมือนกันแล้วก็ใส่รองเท้าหนังเยอะเหมือนกันเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือเป็นการเล่นแบบเล่นสีน้ำตาลเทาอะไรเงี้ยนะครับผมว่าเท่แล้วแบบถ่ายรูปสวยด้วยลองไปตามกันได้นะทุกคนอีกคนนึงมาโทนญี่ปุ่นบ้างนะครับคนนี้ก็ค่อนข้างมีอายุแล้วเป็น Men's Fashion Director นะครับเป็นชื่อชูเฮค่อนข้างมีชื่อเสียงแล้วถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยตามก็ลองไปส่ง IG ก็ได้เป็นแบบแนวสูทเลยนะครับคนนี้สูทจ๋าผูกไทจะมีแคชชวลเข้ามาปนให้เห็นประปรายบ้างนะครับเท่ดีนะครับสูทใส่สูทสีน้ำตาลผูกไทสีไลดีอะไรเงี้ยแล้วก็ดูเป็นแนวทางกันได้ใส่สูทอย่างงี้ใส่ข้างในไม่ต้องผูกไทเราใส่เป็นพวกเสื้อคอเต่าอะไรงี้ก็ได้นะครับเสื้อแจ็คเก็ตน้ำเงินกางเกงเทาเราก็ดูเป็นแนวทางได้นะครับอย่างอันนี้ก็เป็นแบบกางเกงขาวเชิ้ตแบบสีออกแบบคาเมลอย่างนี้ก็เข้ากันได้ดีโอเวอร์โค้ทเป็นสีน้ำตาลเข้มเท่เหมือนกันนะครับเวลาใส่ไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ก็ลองดูเป็นแนวทางได้นะครับเห็นไหมข้างนอกเป็นเหมือนเป็นดัฟเฟิลโค้ทแล้วก็มีลำลองก็มีนะครับนี่เป็นเสื้อยืดข้างในเป็นลายทางกางเกงคาร์โก้ดับเบิลเบรสแจ็คเก็ตแล้วก็มีโค้ททับอันนี้ก็เป็นสูทดับเบิลเบรสแล้วก็เป็นแจ็คเก็ตเป็นเหมือนแจ็คเก็ตบาร์เบอร์เนาะอันนี้ก็ลำลองเหมือนกันผมลองเลือกลุคที่แบบลำลองมาให้ดูเหมือนกันนี่ก็ใส่สนีกเกอร์สีขาวกับกางเกงคาร์โก้เป็นเดนิมเชิ้ตนะใส่ทับเสื้อยืดเท่ดีครับเท่ดีก็ถ้าเกิดว่าใครชอบแนวนี้ลองไปตามได้นะคนต่อมานะครับเป็นลูก้ารูบินาชีนะครับทุกคนอาจจะรู้จักนะเพราะว่าเขาก็มีแบรนด์ที่ชื่อว่ารูบินาชีเป็นคนอิตาเลียนนี่แหละแล้วก็ตอนนี้ทำเป็น Creative Director ของแบรนด์เขาเนี่ยแหละผมชอบตามเขาเพราะว่าเขาเนี่ยค่อนข้างมีสไตล์ชัดเจนเป็นของตัวเองแบบเหมือนตัวเองอยากใส่อะไรก็ใส่บางทีดูเหมือนจะไม่เข้ากันเท่าไหร่แต่ว่าสุดท้ายมันเข้ากันอ่ะมันเป็นเหมือนกับเป็นสิ่งที่แบบคนทำเสื้อผ้ามาเยอะมากๆแล้วแบบเขาแบบเหมือนบียอนไปแล้วอ่ะคือเรายังไม่กล้าแต่งแต่เขากล้าแต่งแล้วอ่ะผมรู้สึกว่าเขามีความเป็นตัวเองสูงแล้วก็เวลาเลือกสีเลือกอะไรก็แบบเลือกอะไรที่มันแบบวัสดุน่าสนใจลายน่าสนใจแบบเท่ๆแล้วเขาจะชอบมีวิดีโอสั้นๆมาสอนใน IG นี่แหละก็จะทำเป็นเหมือนเป็น IGTV สั้นๆสอนผูกไทยังไงหรือว่าสอนแบบใส่อันนี้ใส่อะไรยังไงซัมเมอร์ควรใส่อะไรวินเทอร์ควรใส่อะไรประมาณนี้นะครับลองไปตามกันได้เขาก็จะแต่งตัวแบบมีผสมสีสันเข้ามาหน่อยสนุกดูเป็นคนสนุกชอบใส่หมวกอะไรเงี้ยนะครับเท่ดีเนี่ยอย่างรูปนี้ก็คือเห็นว่าเป็นวัสดุก็คือผ้ากางเกงเขาเป็นผ้าที่แบบเอ้ยแปลกดีมีแบบสลับของความเป็นซิลค์แล้วก็เป็นเฮอริงโบนด้วยอะไรเงี้ยก็คือผ้าเขาเลือกแบบสวยอ่ะก็คือสูตรตัวนี้แหละแล้วเขาจะมีความเป็นแบบเล่นใส่แบบสีสันซะเยอะแบบใส่แบบ3สี4สีในเอาท์ฟิตเดียวอ่ะซึ่งผมรู้สึกว่ามันทำได้ยากแต่เขาก็ทำได้ดีมากนะครับเราก็ดูเป็นแนวทางในการแต่งตัวอยู่อ่ะคนต่อไปชื่อว่าโจนาธานอิงแมนนะครับคนนี้ก็เป็นเจ้าของร้านที่ชื่อว่ากาบูชีนะไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ไหนสวีเดนมั้งคนนี้ผมรู้สึกว่าเขาแต่งเรียบๆแต่มันดูแบบมันดูชิลดีอ่ะในความเรียบที่เขาแต่งมันดูชิลนะครับเนี่ยอย่างลุคเนี้ยบางทีแบบสีสันไม่ได้จัดจ้านมากแต่ว่าเป็นโทนเบจโทนน้ำตาลที่เราชอบแต่งอยู่เหมือนกันเราก็เลยดูแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันสบายตาดีนะครับแล้วก็เท่ดีนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็เป็นสูทที่เป็นสีอ่อนแต่ว่าก็เลือกไทสีเข้มเข้ามาเบรชเสื้อเชิ้ตข้างในใส่สีขาวนะก็เท่ดีนะครับเนี่ยอย่างอันเนี้ยก็เป็นแบบเสื้อหนาวข้างในเป็นคอตั้งขึ้นมาแล้วก็ใส่แจ็คเก็ตทับใส่กับหมวกเขาชอบใส่หมวกเขาชอบใส่พวกแบบบินนี่อะไรเงี้ยเราก็ดูแล้วก็เออเท่ดีนะครับก็บางทีอาจจะหยิบมาใส่ตามบ้างอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็เป็นแบบลุคสนีกเกอร์วันสบายๆที่ใส่เป็นเวสเป็นเหมือนเสื้อกั๊กคลุมเป็นลุคชิลๆที่เป็นแบบสีสันแบบคุมโทนอยู่ในโทนตัวเองอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเวลาเขาไปเที่ยวเสื้อเชิ้ตฮาวายแขนสั้นกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะเขาก็เฟี้ยวนะเท่ดีครับทุกคน
นี่เวลาลุคแบบเรียบร้อยเรียบร้อยหน่อยกางเกงเอวสูงที่เป็นผ้าวูลอะไรเงี้ยนะครับก็ใส่กับเสื้อเดนิมก็เท่ดีนะครับเขาก็แบบปลดกระดุมไม่ได้ติดกระดุมเยอะให้มันดูแบบชิลเป็นสไตล์เขาอยู่คนต่อไปคนสุดท้ายของเราแล้วครับคนนี้ทุกคนน่าจะรู้จักประมาณหนึ่งแล้วก็มาร์คโชนะเจ้าของ The Armory นะครับเป็นร้านที่เลือกไอเทมที่เราแบบชอบแต่งอารมณ์ประมาณ The Decorum หรือ Refinement เนี่ยเป็นร้าน Armory ก็คืออยู่ที่ฮ่องกงนะทุกคนน่าจะเป็นคนบุกเบิกวงการ Menswear ประมาณหนึ่งเลยเพราะว่าร้าน The Armory เนี่ยเปิดมาน่าจะประมาณผมไม่แน่ใจน่าจะ10ปีแล้วมั้งเป็นคนแรกๆที่รวม Taylor แนว Sartorial หรือว่าไอเทมแบรนด์ดังๆที่เป็นแบบเป็น Makers ของแต่ละแขนง Shoemakers Shirt Makers สูตร Makers หรือว่า Taylor รวมกันเปิดเป็นร้านแล้วก็เปิดที่ฮ่องกงทำให้วงการเมนส์แวร์แบบว่าคนรู้จักมากขึ้นนะครับจริงๆผมก็รู้จักวงการเมนส์แวร์เริ่มเข้าวงการเมนส์แวร์เพราะว่าติดตามเขาเหมือนกันนะครับติดตามร้าน The Armory แล้วก็ Mark Cho นะครับคนนี้เนี่ยผมตามก็คือเขาก็จะเป็นแนวคล้ายๆกับ Rubinacci ที่แบบตัวเองก็คือล้ำหรือว่า Beyond ไปแล้วเริ่มเล่นแต่ผ้าแปลกๆอะไรที่ไม่ค่อยเหมือนใครเท่าไหร่แต่งแบบแนวแบบว่าสีสันแปลกๆนะครับแต่ว่าผมชอบเวลาเขาเลือกผ้าหรือว่าเอาของมาอวดเอาผ้ามาเปิดให้ดูตาม IG หรือว่าวันนี้เขาแต่งอะไรทำไมเขาถึงแต่งชุดนี้อะไรเงี้ยติดตามเป็นพวกลุคของเขาแล้วก็ IG Story หรือ IG Reel เขานะครับเนี่ยก็จะมีเป็นแบบ What am I wearing and why นะครับวันนี้ทำไมเขาถึงใส่ชุดนี้ทำไมถึงเลือกตัวนี้มาอะไรเงี้ยนะครับดูเป็นแนวทางในการแต่งตัวได้ดีเลยนะครับแล้วก็เหมาะกับคนที่แบบอยากแต่งแนวนี้อยากเริ่มแต่งแนวนี้เหมือนกันลองไปติดตามคอนเทนต์เขาได้ผมว่าดีมากๆนะครับเขาจะชอบมีอะไรแปลกๆมาให้เห็นว่าแบบใส่แบบ all green อย่างเงี้ยก็ได้แบบทั้งตัวเป็นสีเขียวก็แบบก็ยังได้อยู่แฮะอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่ง Q&A เขาก็จะชอบมี Q&A ว่าแบบผ้าอันไหนเหมาะกับซัมเมอร์นี้เขาก็จะมาเปิดให้ดูเพราะว่าเขามีร้านร้านเขาก็รับตัดสูตรรับตัดเสื้ออะไรพวกนี้เขาก็เอาบันช์ของผ้าหลายๆแบรนด์มาเปิดให้ดูว่าคอลเลคชันนี้ซีซั่นนี้มีผ้าอะไรน่าสนใจนะครับอันนี้ก็เป็นคนที่ผมตามใน IG คร่าวๆนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบเดี๋ยวผมอาจจะทำ EP ต่อไปให้ดู EP แรกคัดมาประมาณนี้นะครับก็เป็นคนที่ผมตามอยู่ช่วงนี้แล้วก็ตั้งแต่เริ่มแต่งตัวสไตล์นี้มานะครับเราก็ดูมาเรื่อยๆเวลาเราดูเราก็จำว่าเอ้ยสีนี้เขาจับใส่กับสีนี้ได้หรือวัสดุนี้กับนี้มันแบบเอ้ยเข้ากันดีหรือแม้กระทั่งเราก็ดูว่าในช่วงซัมเมอร์เขาแต่งอะไรในช่วงวินเทอร์เขาแต่งอะไรเราก็จับมาแต่งให้มันเหมาะกับสภาพอากาศในบ้านเราอย่างเรานี่ก็จะเป็นแบบซัมเมอร์ซะส่วนใหญ่เนาะก็ไม่ค่อยได้แต่งตามวินเทอร์เท่าไหร่วินเทอร์ก็คงแต่งแบบเวลาเราไปเที่ยวที่อากาศหนาวๆเราก็อาจจะพอแต่งตามได้บ้างอะไรเงี้ยนะครับลองดูเป็นแนวทางครับทุกคนอันนี้ก็เอามาแชร์ให้ทุกคนฟังกันว่าส่วนตัวแล้วผมติดตามใครแล้วก็ดูสไตล์ใครเป็นอินสปายบ้างนะครับเวลามาหยิบจับแต่งตัวเป็นตัวเองนะครับก็อาจจะไม่ได้เหมือนซะทีเดียวแต่ว่าก็ดูเป็นแนวทางกันละกันนะครับทุกคนสุดท้ายก็คือแต่งอะไรก็ตามแต่งให้เป็นตัวเองดีที่สุดแล้วแต่งที่ตัวเองมั่นใจแล้วก็ชื่นชอบลองผิดลองถูกในการแต่งตัวนะครับจะได้รู้ว่าตัวเองชอบอะไรแล้วสไตล์ไหนเหมาะกับเรานะครับ EP นี้ก็เท่านี้ครับทุกคนหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะครับและเดี๋ยวทริปหน้าจะเป็นอะไรยังไงฝากติดตามด้วยครับ EP นี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ